ถ้าน้องอยากเข้าสาขานิเทศศาสตร์นะครับเตรียมตัวสะสมผลงานกันให้ดีๆเลยผลงานด้านของการผลิตรายการวิทยุรายการ YouTube ถ้าเป็นการสอบภาษาจีนก็จะใช้ HSK ตั้งแต่ 1-6 จะรับรอบที่4น้อยมากถึงขั้นไม่รับเลยนะครับมาแล้วครับชุดโกโกวาที่น้องอยากได้เฮ้ยไม่ใช่การเตรียมตัวสำหรับสอบเข้าคณะนิเทศศาสตร์อักษรศาสตร์และมนุษยศาสตร์ตั้งแต่รอบที่ 1 ถึงรอบที่4จะต้องเตรียมตัวยังไงไปดูกันแต่ก่อนที่น้องจะไปชมคลิปนี้ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของ You Passion Group และ Follow IG You Passion Online กันไปด้วยนะครับสำหรับรอบที่1ของเด็กกลุ่มนี้นะครับพี่เริ่มที่หลักสูตรนิเทศศาสตร์ก่อนเลยก่อนอื่นพี่โจขออธิบายก่อนเลยนะครับสำหรับนิเทศศาสตร์เนี่ยหลายๆมหาวิทยาลัยอาจจะใช้ชื่อคณะที่แตกต่างกันไปยกตัวอย่างเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะใช้ชื่อว่าคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะใช้ชื่อว่าคณะวารสารศาสตร์สื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะเป็นคณะมนุษยศาสตร์สาขาวิชานิเทศศาสตร์นะครับหรืออย่างของมสว.จะใช้เป็นชื่อคณะนวัตกรรมสื่อสารสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่น้องจะสมัครมหาวิทยาลัยไหนดูข้อมูลกันให้ดีๆก่อนนะครับสำหรับรอบพอร์ตของกลุ่มนิเทศก็จะมีหลักๆเลยคือ 1. กรรมการต้องการเห็นผลงานที่น้องทำใน 3-5 ปีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นผลงานด้านของการผลิตรายการวิทยุรายการ YouTube นะครับหรือว่าถ้ามีโอกาสน้องมีผลงานในสื่อต่างๆช่องทางไหนน้องใส่ลงมาได้เต็มที่เลยนะครับรวมไปถึงนะในหลายๆมหาวิทยาลัยก็จะมีการให้จัดทำเหมือนเป็นคลิปรายการสั้นๆหรืออาจจะเป็นมิวสิกวิดีโอหรือกระทั่งหนังสั้นนะครับให้น้องเนี่ยผลิตออกมาจริงๆเลยโดยมีโจทย์ที่เขากำหนดให้นะครับอาจจะให้น้องเนี่ยผลิตคนเดียวตลอดทั้งกระบวนการเลยหรืออาจจะมีการที่ผลิตร่วมกันหลายๆคนนะครับแต่ให้ระบุไว้หน่อยว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่รับหน้าที่ทำในส่วนไหนเพราะฉะนั้นถ้าน้องอยากเข้าสาขานิเทศศาสตร์นะครับเตรียมตัวสะสมผลงานกันให้ดีๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเขียนบทการเขียนสคริปต์การผลิตรายการการตัดต่อและอื่นๆอีกมากมายนะครับจัดเต็มกันเลยไม่ต้องกักมาที่สายภาษากันบ้างนะครับสำหรับสายนี้ก็จะมีการเรียกชื่อคณะที่แตกต่างกันไปในแต่ละมหาวิทยาลัยพี่โจยกตัวอย่างเช่นจุฬาลงกรณ์ศิลปากรจะเรียกคณะนี้ว่าคณะอักษรศาสตร์ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็จะอยู่ในคณะศิลปศาสตร์หรือถ้าเป็นมหาวิทยาลัยอื่นๆทั่วๆไปส่วนใหญ่อย่างเช่นเกษตรมสว.ก็จะอยู่ในคณะที่ชื่อว่าคณะมนุษยศาสตร์นะครับซึ่งอันนี้พี่โจอธิบายจัดเต็มไว้แล้วนะครับในคลิปวิดีโอเกี่ยวกับสายภาษาเข้าไปดูกันได้เลยนะครับที่ลิงก์นี้เลยนะครับสำหรับสายภาษารอบพอร์ตนะส่วนใหญ่กรรมการต้องการเห็นคะแนนวัดความสามารถด้านภาษาต่างประเทศของน้องไม่ว่าจะเป็นคะแนน IELTS TOEFL CUTEP ที่ you get แล้วแต่มหาวิทยาลัยเลยนะครับหรืออย่างเช่นภาษาต่างประเทศอื่นๆยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นการสอบภาษาจีนก็จะใช้ HSK ตั้งแต่ 1-6 หรือว่าถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่น JLPT ก็จะเป็นระดับตั้งแต่ N5 จนถึง N1 เป็นต้นนะครับรวมไปถึงนะสายภาษาส่วนใหญ่จะมีการให้เขียนเรียงความในเรื่องของแรงบันดาลใจความเหมาะสมของเราในการศึกษาคณะนี้หรือกระทั่งทัศนคติด้านต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยน้องตรวจสอบเกณฑ์แล้วเตรียมตัวให้ดีๆโดยเฉพาะเรื่องของคะแนนสอบจัดไปตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะครับจะได้ไม่พลาดโอกาสนะจ๊ะสำหรับรอบ2รอบโควต้าของกลุ่มเด็กคณะสายนิเทศศาสตร์อักษรศาสตร์และมนุษยศาสตร์นะครับส่วนใหญ่อันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับโครงการอื่นๆทั่วๆไปของเด็กโควต้าก็คือที่มีลักษณะเฉพาะเช่นไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่โครงการที่กำหนดหรือเปล่าเป็นเด็กนักเรียนในโครงการของโรงเรียนที่อยู่ในเครือหรือเปล่าแต่นี้พี่โจ้ขอมาร์กไว้นิดนึงนะครับสำหรับสาขาพวกนิเทศศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงการกำกับการแสดงต่างๆส่วนใหญ่จะมีการสอบปฏิบัติในรอบที่2นี้และจะเป็นการสอบตรงกับทางมหาวิทยาลัยเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยน้องลองเช็คเกณฑ์ดีๆนะครับและเตรียมตัวให้ดีๆเพราะว่าหลักสูตรสาขาเหล่านี้มักจะรับแค่รอบ1และรอบ2เท่านั้นไม่เปิดรับในรอบที่3และรอบที่4นะครับจะได้ไม่พลาดโอกาสนะสำหรับรอบที่3ของกลุ่มนี้นะครับจะมีวิชาสอบใกล้เคียงกันเลยนะยืนพื้นคือมีการสอบ TOEFL ความถนัดทั่วไปการสอบ A level ในวิชาภาษาอังกฤษไทยและสังคมนะครับส่วนวิชาที่4อันเนี้ยเป็นออปชันให้เลือกระหว่างการเลือกสอบวิชา A level คณิตศาสตร์ประยุกต์1หรือ2หรือกระทั่งเป็นการสอบวิชา A level ภาษาต่างประเทศอื่นๆสามารถเลือกได้ทั้งแบบเด็กศิลป์คำนวณวิทย์คณิตหรือว่าเด็กศิลป์ภาษาเพราะฉะนั้นอันนี้น้องถนัดวิชาอะไรก็จัดเต็มไปในวิชานั้นเลยนะครับแล้วก็ขอให้น้องประสบความสำเร็จนะครับสำหรับรอบที่4รอบเก็บตกนะครับอันเนี้ยพี่ขอบอกเลยว่าถ้าเป็นน้องๆที่อยู่ในกลุ่มของนิเทศนะครับจะรับรอบที่4น้อยมากถึงขั้นไม่รับเลยนะครับแต่สำหรับของกลุ่มสายภาษาและมนุษยศาสตร์ด้านอื่นๆเนี่ยยังมีโอกาสที่จะเปิดรับในรอบที่4หากรอบที่3ไม่เต็มนะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็ขอย้ำอีกทีนะเตรียมตัวให้ดีๆและพิชิตให้ได้ตั้งแต่รอบ1รอบ2รอบที่3ไม่ต้องหลุดมาลุ้นให้ถึงรอบที่4ให้เหนื่อยนะจ๊ะ ปิดท้ายกันด้วยหลักสูตรอินเตอร์ของกลุ่มคณะนิเทศอักษรและมนุษยศาสตร์กันบ้างดีกว่านะครับสำหรับกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะใช้คะแนนสอบแค่วิชาเดียวคือวิชาภาษาอังกฤษนะไม่ว่าจะเลือกสอบเป็น IELTS หรือว่าสอบ Set ในส่วนของ Part Set Verbal ก็ได้ถ้าเป็นกลุ่มของภาษาแน่นอนล่ะครับว่าใช้แค่คะแนนภาษาอังกฤษวิชาเดียวแต่ถ้าเป็นของกลุ่มนิเทศศาสตร์นะครับมันจะมีเงื่อนไขข้อแม้นิดนึงก็คือหากเป็นนิเทศจุฬาคอมอาร์ CU เนี่ยนะครับนอกจากการใช้คะแนนภาษาอังกฤษ Set Verbal ที่มีการกำหนดขั้นต่ำแล้วจะมีการกำหนดคะแนน Set รวมกันทั้ง2 พาร์ทส่วนหลักสูตรคอมอาร์ตของมหิดลอินเตอร์นะครับก็จะมีการกำหนดคะแนนของ ZMAT ออกมาอีกต่างหากเลยอีก1 วิชาเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะเข้าหลักสูตรอินเตอร์นะครับเตรียมทั้งภาษาแล้วก็เตรียมทั้งคณิตศาสตร์ดีๆอันนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะสอบเข้าหลักสูตรอินเตอร์ได้เช่นกันนะครับก็รวมกันมาให้ครบเรียบร้อยนะครับตั้งแต่รอบที่1รอบที่4รวมถึงหลักสูตรอินเตอร์ของกลุ่มคณะนิเทศอักษรและมนุษยศาสตร์นะครับขอย้ำอีกทีนะใครที่อยากจะเข้าตั้งแต่รอบที่1น้องต้องมีผลงานที่ทำให้กรรมการเขาเห็นว่าน้องมีความสามารถและก็น่าสนใจที่จะเรียกเข้าไปสัมภาษณ์ในกลุ่มคณะนั้นๆนะครับถ้าน้องยังมีคำถามสงสัยเกี่ยวกับคณะอะไรก็แล้วแต่น้องสามารถเขียนมาได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้หรือ Direct IG ไปที่ YouVersion ออนไลน์กันได้เลยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับข้อมูลการศึกษาด้านไหนติดตามชมกันให้ดีสำหรับวันนี้พี่โจ้ขอลาไปก่อนไปละบายสารพันปัญหาสำหรับเด็กเตรียมสอบถามใครจะตอบดีนั่นกับเพื่อนโน่นกับครูนู่นกับพี่แต่นี่โค้ชเองวันนี้มาในรูปแบบของหนังสือแล้วมีจำหน่ายที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศอย่าลืมจับจองกันนะ